เห็นไหมแดนเซอร์มันตลกกว่าแกขนาดไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอ่ะฮะคือตอนที่คุยกันอ่ะบอกว่าจะแนะนำชุดนี้มันไม่ได้บอกกันดีกว่าอันนี้เตรียมมาเองแล้วดูดิแต่งตัวมาอย่างเงี้ยโอ้ผมพี่ขอไปอยู่นี้ได้ป่าววะคือตอนนี้เอาใหม่นะฮะอันนี้เป็นศิลปินมาจากเกาหลีนะครับผมคนนั่งผมเป็นพี่ก่อนโอเคครับผมครับอายุเซียวอายุเซียวอ้าวอายุเซียวครับไม่เข้าใจทำไมศิลปินเกาหลีชอบเอามือกุมหำตลอดเลยกุมไข่ก็พอโอเคอยู่ด้านหลังครับบอกว่าพี่เล่นได้เต็มที่เลยโอเคไม่ยอมฮะขอสักตัวหนึ่งอู้หันยงซีโร่โอเคใส่แล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยฮะเพราะว่าคือที่ผมมีพาร์ทเนี้ยครับเพราะว่าจะบอกทุกคนว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับคือถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอไม่ใช่เล่นเล่นเล่นครับคือถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้เนี่ยคือในเขาเรียกว่าการโชว์ของผมอะไรต่างๆมันก็คงแบบไม่สวยงามครับคือสำหรับผมอาชีพแดนเซอร์อาชีพการเต้นเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ด้วยกันมามากต้องบอกว่าครึ่งชีวิตแล้วนะฮะก็ขอบคุณพวกพี่ๆเขามากๆที่รู้จักกันตั้งแต่เต้นด้วยกันแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเต้นด้วยกันอยู่ไม่ใช่แต่หมายถึงเขามาเต้นให้ผมอะไรเงี้ยก็เป็นเกียรติมากๆก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะฮะก็สำหรับคอนเสิร์ตนี้ไม่มีเลยมากก็อยากเรียกมาแล้วก็ให้แบบได้รับเสียงกรีดถือว่าเป็นตัวตนของตัวเองครับผมจริงๆนะเขาบอกว่าแดนเซอร์เนี่ยเป็นคนที่จะทำให้ศิลปินเนี่ยต้องดูเด็กนะครับนี่คือเบื้องหลังอย่าพูดไปกับผมต่อไปไม่ใช่อะไรจะบอกว่าเขามีหน้าที่ทำให้ดาวดวงนี้มันเด่นถูกต้องใช่ไหมพี่จะพูดอะไรพี่คิดนิดนึงน้องผมมาเยอะวันนี้ซีดีก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมนะครับก็คือใครเป็นใครบ้างแล้วเนี่ยแล้วให้เขาแนะนำตัวสักนิดนึงไหมฮะก่อนที่เดี๋ยวจะมีได้เกมอะไรสักหน่อยเอาด้านไหนดีด้านจับได้สวัสดีครับชื่อเจมให้เขาพูดสิให้เขาพูดเอาไมค์ให้เขาพูดก็เขาพูดแล้วแต่ไม่ต้องส่งไมค์ไงให้เขาได้ยินเสียงหน่อยโอเคครับครับสวัสดีครับชื่อเจมโอเคเดอะสตาร์18เจอกันเดี๋ยว18เจก็ต่อไปก็นั่งรถมาดูแล้วล่ะโอเคโอเคต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อดิวครับคนต่อไปครับสวัสดีครับน้องใหม่ครับสวัสดีครับชื่อกอล์ฟครับผมเดี๋ยวนะดูจากตำแหน่งแล้วคือดูจากตำแหน่งแล้วเนี่ยมั่นใจแล้วเหรอครับยืนคนสุดท้ายพี่ว่าไอ้ต้องข้ามมาหน่อยสลับกันนิดนึงผู้อาวุโสของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเล็กครับปุ๊บครับปุ๊บมีปุ๊บสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อเติ้ลครับ
งเนี้ยตรงเนี้ยคุณพี่คนนี้สวัสดีครับพอคนนี้บอกชื่อเติ้ลครับพี่ได้ยินพี่พี่ที่ผมบอกมาร้องเพลงนะพี่เพลงบิดเขานั่งเงี้ยเพลงโคตรมันเลยโคตรฮิตเลยอ่ะใช่ใช่ใช่พี่โหลดฟังประจำเลยล้อยังไงครับบิดไปทางซ้ายบิดไปทางขวาบิดไปข้างหน้าเอาให้พอคนสุดท้ายครับผมพี่ถามเถอะผมไม่อยากถามหน้าตาวัดจากระดับ10ที่ให้แค่4และ5ไม่ใช่เขานะฉันเนี่ยชื่ออะไรครับขอบคุณครับผมเข้าใจนะฮะงานนี้ไม่ใช่งานกุศลเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวผมใจนะครับผมสักหน่อยสวัสดีครับชื่อเบรนครับเด็กคนนี้มันอยู่เบนครับเจอพี่พูดคำอดคำหวานสวัสดีครับชื่อเบนครับเดี๋ยวมึงได้กินเบนโลทั้งวันจริงๆเรียกพวกเขาขึ้นมาเนี่ยมีเกมเล่นด้วยกันครับผมครับผมใช่ก็แต่ว่าเราจะหาผู้โชคดีผู้โชคดี6คนครับ6คนด้วยกันฮะ6คนที่จะขึ้นมาบนเวทีนะฮะมาเล่นเกมด้วยกันแต่การเล่นเกมนี้ไม่ใช่เหมือนทุกๆเวทีที่ผ่านมาหลอกคนดูขึ้นมาเล่นเสร็จปุ๊บพอคนดูชนะผมบอกอ๋อก็ชนะได้ชนะนะครับไม่ใช่งานนี้มีรางวัลให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราขออัญเชิญรางวัลออกมาหน่อยเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันเขามีแรงกระตุ้นในการอยากเล่นขอเสียงปรบมือให้กับรางวัลหน่อยนี้เพียง6คนเท่านั้นที่จะได้ไปนะครับผมหกคนหรือไม่ใช่คนเดียวสิลูกคนเดียวตายให้6คนเจ๊งพอดีนะฮะอันนี้นะครับผมเอามาให้ดูผมขายในราคาเดี๋ยวเป็นศิลปินไม่ควรเปิด IG ขายของอันเหรออันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคือตุ๊กตาครับผมใช่ใครอยากได้ครับ29,000 รับไปเลยครับผมเอามาให้ดูผมขอวางไว้ก่อนนะแต่6คนผู้โชคดีเราจะคัดยังไงเลือกเลยหรือว่ายังไงคนไหนที่ไปประเทศอุรุกวัยมาแล้วเดี๋ยวอุรุกวัยฉันถามว่าใครตามแกไปไกลสุดไกลที่ไหนไกลสุดสิงคโปร์จะไปยังไงอุรุกวัยโอเคขอเอาเราจะเลือกยังไงเดี๋ยวจะได้ให้สนุกเอางี้เรามีทั้งหมด3กลุ่มโอเคครับผมนะฮะ3กลุ่มนี้เราเลือกตัวแทนเพียงแค่กลุ่มละ2คนโอเคครับได้เลยเอาไหม2คนขวาฮะ2คนตรงกลาง2คนด้านซ้าย2คนครับผมคุณมั่นใจว่าคุณมีสะโพกและเอวที่สนิทสนมมากที่สุดออกมาเลยเราขอพูดระยะนะฮะขึ้นมางานนี้ไม่เน้นทางพวกนะครับเราต้องเป็นกลางนะครับเดี๋ยวนะฮะเป็นกลางไม่เท่าไหร่ถามคำเดียวว่าเป็นใช่ไหมเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับโอ้โหคนแรกนะฮะนี่ตรงกลางหนึ่งมาแล้วนะฮะด้านขวาหนึ่งนะฮะเชิญเลยฮะครับผมคนที่สองนะครับเฮ้ยเหมือนผมเห็นต่างไม้เดินผ่านมาสองคนแล้วครับสองคนแล้วฮะตรงนี้สองคนครับตรงนี้สองนะฮะนั้นมาครบแล้วนะฮะสองนะฮะคนนี้คนที่สามครับเชิญครับนี่ครบแล้วคนที่สี่เชิญครับสี่ห้าอีกหนึ่งคนฮะอีกหนึ่งคนมาเลยครับไม่ต้องเขินอายครับมาแล้วฮะเอาแล้วครับผมหกคนทีนี้เราจะประจานเขายังไงดีครับผมจะให้โอกาสพวกคุณทั้ง6คนนะครับใช้สัญชาตญาณสัตว์ป่าที่อยู่ในตัวนะครับ
เราจะให้ทั้ง6คนที่แข่งกันเต้นครับผมแต่เล่นเต้นอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้อ่ะฮะเราเลยจะมีเสาเนื้อมนุษย์ให้นะฮะพี่ครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีปัญหายังไงฮะไอ้คนนี้ก็จะเอาคนนี้ไอ้คนนี้ก็จะเอาคนนี้ไม่ได้พี่ต้องเป็นคนเลือกให้เขาพี่จะจับคู่เลยนะฮะโอ้ใส่แว่นด้วยนะฮะกลัวมองไม่ชัดไอตัวเนี้ยน่ากลัวสุดอันนี้น่ากลัวสุดจุดที่คุณยืนนั่นคือคู่ของคุณนะฮะรู้ตายแล้วเดี๋ยวไอ้นี่เองสิกูสิกูโอเคห่างช่องไฟห่างกันนิดหนึ่งโอเคครับผมเอาละฮะเราจะเล่นทีละคู่หรือยังไงดีน้องแฮแล้วแต่พี่เลยครับทีละคู่แล้วกันนะได้ครับเราจะตัดสินนะฮะคนน่ะไม่คิดสักนิดหรอเป็นฉันจะวิ่งเข้าไปหาฮั่นคนแรกเลยเล่นกันเลยแล้วกันเดี๋ยวเราไปนั่งกับคนดีกว่าเอาล่ะยังไงก็ตามอ่ะได้เดี๋ยวผมเป็นคนเขาเรียกว่าช่วยดูอยู่ข้างล่างกรรมการนะโอเคโอเคเราเป็นกรรมการเราจะคัดทีละคู่นะฮะได้ครับเราเริ่มจากคู่แรกก่อนแล้วกันคู่นี้แม่จะเป็นคู่สุดท้ายซะด้วยนะคนนั้น